สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหมีรายงานครับไม่รอเลยก็คือลิเวอร์พูลเล็งโรเบนอโมริมกับยูเลียนเกลมันส์ครับหากว่าไม่ได้ตัวชาบี้อลอนโซนะครับอันนี้รายงานข่าวจาก The Telegraph นะครับบอกว่าลิเวอร์พูลวางให้โรเบนอโมริมแล้วก็ยูเลียนเกลมันส์เป็นเป้าหมายสำรองหากว่าชาบี้อลอนโซตอบปฏิเสธรับงานกุนซือแทนที่ของเจเกนคล็อปป์นะครับลิเวอร์พูลกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากอลอนโซเนื่องจากเขาถูกมองว่าเป็นเป้าหมายระดับท็อปของไบเยิร์นมิวนิกเหมือนกันโรเบนอโมริมกับผู้จัดการทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมด้วยนาเกลมันส์กับกุนซือทีมชาติเยอรมนีต่างถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำรองในกรณีที่ลิเวอร์พูลอดได้อลอนโซสำหรับอโมริมในวัย39ปีครับแม้จะมีประสบการณ์คุมทีมไม่ถึง5ปีและอยู่ในโปรตุเกสตลอดนะครับแต่เขาพาสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสสมัยแรกในรอบ19ปีนะต้องบอกงี้ก่อนดีกรีไม่ธรรมดาขณะที่เนเกลมันส์เองถูกไล่ออกจากไบเยิร์นนะครับในเดือนมีนาคมปี2023แต่ว่างงานได้ไม่นานครับก็รับตำแหน่งเป็นกุนซือทีมชาติเยอรมนีครับอินซิเล็กนะทดแทนฮันซี่ฟริกที่ถูกไล่ออกคล็อปครับออกมาประกาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาบอกว่าเขาจะอำลาจากตำแหน่งนายใหญ่ของลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็คือทำให้แฟนบอลเนี่ยช็อกตามๆกันเลยนะครับคล็อปเองยอมรับว่าหมดแรงและอยากจะขอใช้เวลาพักอย่างน้อย1ปีพร้อมกับยืนยันอีกว่าจะไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษอีกนอกเหนือจากลิเวอร์พูลนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเป้าหมายสำรองถ้าหากว่าลิเวอร์พูลสุดท้ายแล้วไม่ได้ตัวชาบี้อลอนโซนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเหมาะสมไหมนะถ้าได้โรเบนอโมริมมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนรวมไปถึงยูเลียนเกลมันส์ก็มาจากทีมชาติเยอรมนีใครก็ได้นะครับแต่อลอนโซก็เป็นเป้าหมายของไบเยิร์นมิวนิกเหมือนกันที่อยากจะได้ตัวนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม